สวัสดีครับจากร้านซุปเปอร์เคเคช็อปครับวันนี้ว่าเรามารีวิวนะครับจอยแอนดรอยมาใหม่นะครับจากค่ายอัลฟาคูติกนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องสีส้มนะครับแบบนี้เลยมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับแอนดรอยเป็นเวอร์ชัน12นะครับ CPU 8คอร์8แกนนะครับมีทั้งสเปคแรม4แรม6แรม8นะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2000x1200นะครับจอเป็น OLED นะครับรองรับกล้อง360ใส่ซิมได้นะครับมีควอไลเซอร์นะครับระบบเสียงเป็น 5.1 ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีและที่สำคัญนะครับอันนี้อัปเกรดมาใหม่เลยคือมีวิดีโอเอาเป็นระบบ HDMI นะครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับให้กำลังขับถึง60วัตต์นะครับโอเครอบกล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวจอเลยครับไปที่ตัวจอนะครับตัวใหม่นี้จะไม่มีปุ่มด้านข้างเลยนะครับจะมีแค่เหลือแค่ปุ่มไมค์กับปุ่ม RST นะครับที่เป็นรีเซ็ตนะครับส่วนด้านหลังจอนะครับด้านหลังจอก็ประมาณนี้เลยนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับสัญญาณนะครับพอร์ต power นะครับพอร์ต FM นะครับแล้วก็มีเสา Wi-Fi built in มาให้นะครับเป็นโดออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็มีตัว GPS นะครับแล้วก็ 4G 2เสานะครับส่วน HDMI out เขาต้องใช้เป็น DisplayPort นะครับแปลงออกเป็น HDMI นะครับไม่ได้เป็น HDMI เสียบตรงนะครับต้องมีตัวแปลงนะครับตัวแปลงต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มี Optical Port นะครับโอเคบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับทำมาใหม่เลยไม่ใช่พลาสติกแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็จะมี power plug นะครับตัวเมนหลักนะครับแล้วก็มีสายอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อนะครับเป็น AV out นะครับแล้วก็RCA out โอเคขอแก้คำพูดนิดนึงโอเคแล้วก็ตัวซับเอาท์ไมค์แล้วก็ช่องใส่ซิมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงชุดคู่หลังนะครับมีเซนเตอร์มีแยกนะครับเป็นคู่หน้าคู่หลังคาเมราอินนะครับแล้วก็ USB 2พอร์ตนะครับมีไมโครโฟนเป็นแบบแยกแถมให้นะครับหัว GPS นะครับแล้วก็เสาตัว 4G 2เสานะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสตัวจอกันเลยนะครับผมขออนุญาตเสียบจอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไอ้ตัวนี้นะครับนี่ไอ้สายที่มันเป็นสีดำๆนี่นะมันจะเป็นที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ซื้อเพิ่ม550บาทนะครับตัวนี้ก็คือเป็น DisplayPort to HDMI นะครับก็คือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้หัวฝั่งนึงมันจะเป็นมีเหลี่ยมเดี๋ยวผมคอยดูตรงนี้จะเห็นไหมเนี่ยฝั่งนึงเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นอีกอันเป็น HDMI เป็นตรงนี้ต้องซื้อแยกนะครับถ้าจะต่อจอหลังบูทมาเป็นโลโก้อัลฟาคูติกเลยครับตัวนี้จอสีสดมากครับจอสีสดมากนะครับนี่เขากลัวไม่รู้นะครับว่าเป็นแบรนด์อัลฟาคูติกเนี่ยเขามีโลโก้นะครับอยู่ตรงหัวจอเลยนี่ครับความคมชัดสูงมากครับตัวนี้หน้าจอนะครับคมกริบนะครับโอเคอันนี้ผมเปิดเชื่อมเทสไปเบื้องต้นแล้วนะครับมาอินเทอร์เฟซนะครับก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับแล้วก็มีเพลงแอปพลิเคชันตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มี FM แล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ก็มัลติทัสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวทางอัลฟาจะมีอัปเกรดเพิ่มครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับเป็นแผ่นที่เป็นอะไรได้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็รูด้านบนลงมารูด้านบนลงมาก็สามารถเลือกธีมได้นะครับธีมก็จะมี2โทนครับโทนดำกับโทนขาวนะครับแล้วก็มีพวกอินเทอร์เฟซ Wi-Fi เปิด 3G 4G นะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงลดแสงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลองเทสแอปดูนะครับกดเข้าไปก็ถือว่าลื่นไหลทำได้ดีครับนี่โอเคอันนี้ผมใช้ YouTube ตัวธรรมดานะครับYouTube ธรรมดามีโฆษณานิดนึงนะครับรออีก4วิครับจอถือว่าทัชสกรีนโอเคครับสีสันดีครับตัวนี้อัปเกรดมาใหม่นะครับลองรับความละเอียดนะครับเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับตัวนี้ปรับความละเอียดได้สูงสุดด้วยตัวนี้เป็นไฟล์แบบไม่ใช่ 4K นะเดี๋ยวผมหาไฟล์ 4K ให้เทสก่อนแป๊บนึงนะครับเอาการตั้งค่าหายไปไหนวะเนี่ยโอเคการตั้งค่ามาแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ขั้นสูงนะครับนี่ครับออก 2K ได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับถ้าเน็ตไม่แรงเนี่ยอันนี้เน็ตมันไม่ได้แรงมากนะครับสัญญาณมันอยู่ไกลนะก็อาจจะไม่ลื่นความคมชัดสูงครับตัวนี้อัลฟาคูติกตัวนี้ทําการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนตัวการ์ดจอใหม่นะครับ CPU ใหม่หมดเลยนะครับก็เป็นตัวเจเนอเรชั่นใหม่แล้วนะครับกล่องส้มนะกล่องเก่าจะเป็นสีขาวนะครับแต่อันนี้เป็นสี
ก็รองรับนะครับต่อทีวีได้55 นิ้วจอเพดานได้หมดเลยนะครับตัวพอร์ตเขียนว่าออก 4K ได้แต่ว่ามันก็คงประมาณได้แค่ 2K หรือ Full HD แหละครับเพราะว่าตัวจอมันได้แค่ 2K เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดนะครับของตัวจอนะครับสามารถสอบถามได้ที่ร้าน Super KK Shop นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะแผนที่เซ็นเตอร์แล้วก็ไวดีนะครับใช้ได้คำสั่งเสียงได้นะครับเมนูอาจจะประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนี้นะก็จะเป็นเมนูหลักๆประมาณนี้เนี่ยปรับเสียงได้นะครับเนี่ยเลือก 5.1 4.1 ได้ 2.1 นะครับอีควอไลเซอร์เป็นแบบนี้เลยนะครับเซ็นเตอร์ได้นะครับปรับเสียงเป็นระบบDTS Soundนะครับก็จะมีการปรับเซ็นเตอร์ได้นะครับเยอะอยู่รายละเอียดเยอะอยู่นะครับตัวนี้แยกหน้าจอได้นะครับก็ตัวนี้ที่เอามารีวิวนี่เป็นสเปคแรม4นะครับ 4/64 จอ 2K นะครับใส่ซิมได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ดู